อ่สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในลายคุกกี้รันนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมา <c oughs> รีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์นะครับภารกิจคุกกี้นั่นเองนะครับซึ่งคุกกี้ตัวใหม่นะครับก็น่าจะไม่มาเนาะเดือนนี้เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยเพราะว่าที่จริงอะ่ะมันมันครบเดือนหนึ่งแล้วไงน,นะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะ เนี่ยครับไม่มานะครับก็น่าจะต้องรอดูต่อไปเนาะนะครับว่าคุกกี้ตัวใหม่เนี่ยจะมาอีกทีเดือนหน้าหรือเปล่าหรือว่าจะมาอีกทีเดือนไหนก็ต้องรอดูนะครับอ่ะเรามารีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับภารกิจคุกกี้ก็เนี่ยครับเหมือนกับที่ผ่านมาเลยเนาะนะครับก็ให้ใช้คุกกี้ตามที่มันบอกนะครับแล้วก็ทําภารกิจตามที่กําหนด นาะที่มันบอกนะครับตั้งแต่คุกกี้ปูกา้าหารสาวผู้ลา่าเริงเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆครับอืมเนี่ยครับไปจนถึงคุกกี้จอมโจงคุณธรรมนะครับมีทั้งหมดหกสิบภารกิจนะรประมาณหกสิบภารกิจนะครับก็เนี่ยครับถ้าสิบยี่สิบสามสิบภารกิจเนี่ยนี่ผมไม่ได้ร้องเพลงสิบยี่สิบสามสิบสิบนะอันนี้ผมผมไม่เล่นมุกนะนะครับ สิบภารกิจจนถึงสามสิบเนี่ยก็จะมีสิบคิสตันแล้วก็สิบห้าคิสตันนะครับแจกเพชรน,นะครับแล้วก็สี่สิบห้าภารกิจแล้วก็หกสิบภารกิจเนี่ยจะแจกเป็นแป้งนําโชคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูสักภารกิจหนึ่งแล้วกันนะครับอืมเอาภารกิจเอาเป็นผู้กล้าหารดีไหมอืมเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะเอา มือไปโดนเอ่อเอาจอมจองคนธรรมแล้วกันเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาภารกิจที่มันง่ายๆดีกว่าเพราะว่ามันมันจะได้ไม่เสียเวลาผมว่าเอาผูก,ก้าหานั่นแหละไปให้ถึงด่านสามในเอพิโซดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปทำให้ดูสักภารกิจหนึ่งแล้วกันนะครับไปให้ถึงด่านสามในเอพิโซดหนึ่งนะครับ ก็มันไม่ได้บอกนอก่าอว่า,ามันไม่มีสัตว์เลี้ยงสแสดงว่าใช้สัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับรู้สึกว่าอันนี้มันจะใช้วิ่งผัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีตรงนี้บอกนะครับว่าหากใช้บูสเตอร์วิ่งผัดจะถือว่าทําภารกิจไม่สําเร็จนะครับสเปเชียลเอพิโซดหนึ่งแล้วก็สองไม่ได้รวมอยู่ในอีเวนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับภารกิจมันอะไรนะ ไปให้ถึงด่านสามในเอพิโซดหนึ่งนะครับอ่ะไปเลยครับทำให้ดูซักภารกิจหนึ่งแล้วกันเอาเกมเด้งครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเข้าเกมปุ๊บเกมเด้งเลยครับอา้อาวอ่ะละครับโอ้ย งงแปมครับทำไมเกมเด้งเนี่ยอืมอ่ะเดี๋ยวเข้าเกมอีกสักรอบนึงแล้วกันครับอ่ะมาแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้เกมเด้งอ่ะผมว่าน่าจะเป็นที่เครื่องผมแหละคือเครื่องผมมอะสเปคก็ไม่ได้กะอะไรนะ คือผมก็ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้เลยว่าทําไมทําไมทําไมผมเล่นแล้วเด้งเออแต่ทําไมผมไปเล่นเครื่องสเปคที่มันต่ําๆอะ่ะเออทําไมทําไมไม่เด้งเออผมก็ยังงงนะเอออ่ะตอนนี้อยู่ด่านสองแล้วครับขนาดผมจําได้ว่าเมื่อประมาณน่าจะ ห้าหกเดือนที่แล้วอ่ะซึ่งนานมาแล้วอ่ะตอนที่กดรับไอเทมอ่ะกดรับไอเทม,มเกมก็เด้งนะนะครับแต่มันแต่ตอนนี้ GM เมันก็น่าจะเริ่มแก้ไขลแล้วแหละนะครับเอา้าถึงด้านสามแล้วเหรอเอาแล้วผมก็เล่นเพลินอ่ะถึงด้านสามแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าทำสำเร็จไหม นี่นะครับก็จะผ่านไปแล้วนะครับสําหรับตัวที่1นนะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับก็คือแต่ขอย้าอีกทีนึงนะครับว่าภารกิจคุกกี้เนี่ยผมเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคนที่มีคุกคนที่มีคุกกี้ครบทุกตัวเนี่ยผมว่าน่าจะทําภารกิจครบทุกตัวแน่นอนนะครับอ่ะก็ลองไปทําดูแล้วกันเนาะนะครับอ่ะไปดูประกาศอะไรสักนิดหนึ่งเนาะก็คงไม่มีภารกิจอะไรเสริมมาเพิ่มเติมเนาะนะครับ ภารกิจประจำวันนี่นะครับก็เนี่ยภารกิจประจำวันก็ไปทําได้นะครับนี่โดยเฉพาะเนี่ยแจกคิสตันเนี่ยโหอยากให้ไปทํามากเลยใครที่อยากได้เพชรฟรีๆในผมแบบไปทําได้นะครับอ่ะาก็คงไม่มีเนาะก็สงสัยเดือนเนี้ยคงน่าจะไม่มีคุกกี้สงสัยโมจิคงไม่น่ามาแล้วแหละนะครับก็ผมก็รอนะเออเมื่อไหร่โมจิจะมานะครับส่วนอีเวต์ สมสมบัติประจําเดือนก็คงน่าจะไม่มีแล้วเนาะเพราะว่าในประกาศมันมันไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับส่วนอีเวนต์เนี่ยมันไปจนถึงวันที่เท่าไหร่นะภารกิจคกกี้เนี่ยอ๋อมีหกสิบสามภารกิจแต่ไอ้ตัวที่มันแจกของรางวัลอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันมีหกสิบสามภารกิจแต่ในในไอเนี้ยที่ไอของรางวัลใหญ่เนี่ยมันมันแจกแค่หกสิบภารกิจ นะครับแต่ที่จริงมันจะมีเพิ่มอีกสามภารกิจอ๋อเข้าใจแล้วนะครับอ๋อมันเขียนบอกว่ามีหกสิบเออ,อไปเลยครับมีหกสิบสามภารกิจนะครับอีเวนต์นี้ไปจนถึงวันที่ห้ามกรานะครับเวลาบ่ายสามโมงนะครับก็ถือว่าโอ้โหอีเวนต์หมดวันเกิดผมพอดีเลยนะซึ่งวันที่ห้ามกราเนี่เป็นวันเกิดผมนะนะครับอีเวนต์หมดวันที่ห้ามกราเวลาบ่ายสามนะครับก็ ก็อย่าลืมรีไปถามก็แล้วกันเนาะให้เวลาตั้งยี่สิบวันอะโหให้เวลาทำหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็ไม่มีรายรีวิวแล้วแหละก็เดือนนี้คงไม่น่ามีคุกกี้ตัวใหม่แล้วแหละนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าโมจิน่าจะมาเอ๊จะมาตอนไหนนะครับก็ไว้เท่านี้กันเนาะเอาไว้พฟก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ